สวัสดีครับชาวซิกดักกลับมาอีกครั้งกับ Goat 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 แพ้นะครับไม่เรียกแก่นะครับก็โอ้ยเฮียยังไม่ได้ทำอะไรโดนรถชนแล้วอ๋อโอเคโอเคผมพลาดวันนี้เราจะมา explore หรือว่าเราจะมาเดินดูแมปนะฮะว่ามันมีอะไรเจ๋งๆที่น่าทำอีกครับเราเห็นแล้วฮะสไลเดอร์นะฮะสไลด์ด้วยหัวเคอร์นะครับมันมีเทคนิคการสไลเดอร์นะฮะวันก่อนผมมาลองเล่นเล่นดูแล้วคราวนี้ก็ได้ฮะสไลเดอร์แบบ2รอบติดแล้วผมจะเป็นแบบใครดีนึกชื่อไม่ออกช่างแม่งผมจะสไลด์ลงไปนะครับแล้วก็เด้งกลับมาแล้วก็สไลด์ลงอันด้านซ้ายนะฮะนึกออกไหมครับสไลด์ลงไปข้างล่างนะครับเด้งกลับมาอันนี้ครับแล้วก็สไลด์ลงไปอีก Good luck everybody Woohoo กลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ้เหี้ย fail 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 เอาใหม่เอาใหม่รู้สึกแย่นิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคฮะไปแล้วคราวนี้จะได้ไหมไม่ได้ไอ้สัสขอให้ได้สักทีเถอะแล้วผมจะขอขอบคุณเทพเจ้าทุกคนเลยนะฮะเฮ้ยอึ๊บไม่ได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยได้ไงวะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วลงไปใหม่ลงไปใหม่เรียบร้อยสำเร็จเอาไปโอเคคราวนี้เราจะลองเข้าบ้านนี้ดูซิว่ามันเข้าได้ไหมเอ้ยไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันมีเกม Flappy Ghost ด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้มันอยู่บ้านหลังไหนโอ้โหโอ้โหเราเห็นแล้วเราต้องขึ้นไปบนนั้นแล้วล่ะไม่เราจะขึ้นตึกไปเอาเจ็ตแพ็คไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจผมว่าเราผมมีวิธีใหม่ผมจะพาทุกคนขึ้นไปสู่ดวงดาวใช่ฮะแบบ The Star จะวิ่งฟ้าฟันฉันก็หยุดฟันอะไรนั่นเฮ้ยทำไมรถไม่ระเบิดอ่ะเอ้าโอ้โหเกมแม่งบั๊กจริงๆว่ะอะไรของมันวะผมจะลองไปหาผมจะพาทุกคนไปดวงดาวนะฮะเป็นคลิปนี้จะสอนว่าวิธีการไปดวงดาวนี่ทำยังไงนะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะฮะหยิบถังน้ำมันนะครับแล้วก็อย่างนี้โอเคโอเคไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราต้องเห็นเราเห็นสีฟ้านี้ใช่ไหมครับเราต้องเอามันมานะฮะแล้วเราก็ต้องไปที่รถตรงทุ่งหญ้านะฮะตรงทุ่งหญ้ามันจะมีที่หนึ่งนะครับที่แบบว่าเราจะเอาอันนี้ไปวางได้แล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันดีกว่าครับไม่ใช่รถขอร้องเออมึงคนเหรอเอาไปแดกเลยนี่คนใช่ไหมเฮ้ยรถถังสีฟ้าเราหายไปไหนอ่ะกำละเอ้าไอ้ device เครื่องมือเรียก UFO หายไปแล้วอ่ะโอ้โหบั๊กครับค้างเลยครับเป็นไงครับโหดไหมครับเกมนี้มีแต่บั๊กคือผมอยากตอนนี้รถติดหญ้านะฮะเคยเห็นรถติดหญ้าไหมครับโอ้ชิตโอเคผมขอรีสปอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียก UFO กันอีกทีนะฮะโอเคครับอ้าวไม่ได้นะฮะต้องรีสตาร์ทเกมรีสตาร์ทใหม่ไม่เป็นไรขอเวลาแป๊บเดี๋ยวไปเรียก UFO แบบไม่เฟลแล้วครั้งนี้แหมซิกดักแม่งเจ๋งจริงโอเคฮะตอนนี้เราก็จะพาไปเรียก UFO แบบที่ผมบอกไว้ครั้งแรกนะครับดับแรกเราต้องเอาของอันนี้ลงมาก่อนนะฮะพอเราได้ปุ๊บเราก็ไปทางนี้เลยครับ
แล้วก็เดินไปทางทุ่งหญ้านะฮะมันจะมีกลมๆนะฮะไม่ใช่ตรงนี้ฮะโอเคครับครั้งนี้เราจะไม่ระเบิดอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวลิ้นเราจะหลุดนะฮะนี่แหละเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะเห็นอันนี้นะฮะซึ่งมันเป็นเบคอนนะฮะเหมือนกันเลยเราก็มาไว้ตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บเราก็รอดู UFO เลยฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ UFO มันจะต้องโผล่มา UFO นี่ไง UFO อ๋อไม่ใช่โอ้โหโคตรเฟลอ่ะอ่ะ UFO มันไม่มาเหรอครับ UFO อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ไง UFO มาแล้วลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเย้สวัสดีครับ UFO เฮ้ยๆๆๆเราจะขึ้นอ่ะเราจะขึ้นโอเคอย่าตกดิตกใจหมดนี่เราก็ตีลังกาขึ้น UFO เลยนะฮะพอเราขึ้น UFO ปุ๊บเราก็จะมาอยู่ในนอกโลกเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เฟรมเรทตกนะครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนที่โหดที่สุดนะฮะในโลกใบนี้นะครับเราก็ตีลังกาได้เป็นร้อยๆตลบเลยนะฮะวู้ฮู้โอเคครับแค่นี้แล้วฮะก็วิธีการมา UFOอย่างอื่นผมทำไม่เป็นละนี่ครับเดี๋ยวเรารีสปอนใหม่แล้วไปหาอะไรหนุกๆทำอีกดีกว่าโอเคนะฮะโลกราวิตี้ดีไหมเราไปเข้าบ้านดีกว่าครับเรามาดูดีกว่าว่าบ้านมันมีอะไรบ้างอ๋อผมเห็นละเราจะเป็นแกะนะฮะเอาเวรกรรมลูกบอล นี้แม่งคงแข็งแรงมากอะชนทีแม่งเข้าของพังหมดเลยสวัสดีครับกำลังทานอะไรกันอยู่ผมขอทานด้วยได้ไหมมารยาททางโต๊ะอาหารนี่ผมนี่ดีมากจำไว้นะครับน้องๆมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญไปดีกว่าพอเราทานอาหารเสร็จนะฮะผมก็จะพยายามไม่ทำลายข้าวของแล้วนะครับเราก็จะมานั่งดูทีวีกันดีกว่าแต่ว่าทีวีจะเปิดทีวียังไงดีล่ะไหนเราลองเปิดทีวีซิอ้าวรู้สึกว่าการเปิดทีวีของผมมันไม่สำเร็จไอ้สัตว์ไปดีกว่าขึ้นชั้นบนแน่นอนนะพอเราดูทีวีเสร็จซึ่งเราดูไม่ได้เราก็ต้องขึ้นมาอ่านหนังสือนะครับหนังสือนี่เก็บไม่เรียบร้อยเลยอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมนายไม่เก็บหนังสือให้เรียบร้อยอ่ะทำไมไม่เก็บหนังสืออ่ะไอ้เสื้อเขียวอ่ะเอาหนังสือไปอ่านสิหนังสือเอาหนังสือไปอ่านนี่เอาไปอ่านอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหนังสือการอ่านหนังสือมันทำให้คนมีพลังจิตส่งผมออกมาอยู่ข้างนอก What the fuck พอเราอ่านหนังสือเสร็จนะฮะแน่นอนครับเราก็ต้องมาเข้าห้องน้ำนะฮะโดยการส่องกระจกตัวเองฮะคือการเอาหัวเข้าไปไถกับกระจกแล้วก็เฮดบัตแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรออกไปแน่นอนฮะบ้านนี้ก็ได้เวลานอนแล้วล่ะครับชาวซิกดักอย่าลืมนะฮะพอเราทานอาหารเสร็จเราอ่านหนังสือเราดูทีวีเสร็จเราก็ต้องเข้านอนสิครับแต่การเข้านอนนี่มันช่างลำบากเหลือเกินฮะเราก็จะขอออกจากบ้านหลังนี้แล้วกันออกจากบ้านมาฮะแน่นอนครับเราเจอคนเติมปั๊มน้ำมันเราก็ต้องไปอาสาขอความช่วยเหลือนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอความช่วยเหลือหน่อยเห็นไหมฮะเราได้ช่วยเขาเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนแม่งเหมือนจะไม่เป็นไรฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยนายเป็นไรหรือเปล่าเมื่อกี้มีปั๊มระเบิดแล้วก็นายเป็นไรไหมอ๋อเขาคงไม่เป็นไรหรอกครับจากที่ผมสังเกตแล้วนายอ่ะสบายดีหรือเปล่าฮะโอ้ขอโทษทีฮะเรียกแม่ไปมามีอ่ะแน่นอนครับพอปั๊มน้ำมันระเบิดนะครับเราก็ต้องกระโดดข้ามรถนะฮะเหมือนไลกับบอสแล้วก็หาบ้านหลังอื่นเข้าดีกว่าฮะ
โอ้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ตั้งใจทำนะฮะการทำลายข้าวของของรัฐนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอย่าทำเป็นตัวอย่างนะครับอย่าทำเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นสิ่งไม่ดีนี่นะฮะเห็นไหมครับบ้านเมืองเรากำลังวุ่นวายนะฮะเราจะมาประท้วงกันไม่ได้นะฮะบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกเขานะครับว่าการประท้วงเนี่ยทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนการที่ทำให้คนเดือดร้อนเนี่ยคนเขาก็ต้องเอามากั้นนะเอาที่มากั้นให้บ้านเขาไม่โดนบุกรุกใช่ไหมพอเขากั้นปุ๊บนี่เขาก็ต้องเฮดบัตไปแล้วก็ส่งไปให้นั่นไงครับเนี่ยผลลัพธ์ของการชุมนุมนะไม่ใช่สิ่งที่ดีโอ้โห โอ้ยติดคอการชุมนุมเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าลืมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราไปเอาขวานนั่นใหม่ไม่เป็นไรครับเราเอาขวานมาใหม่ฮะผมบอกว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นสิ่งที่เอ้ยอะไรวะกูยังไม่ทันทำอะไรเลยมึงยังไม่ทันทำอะไรเลยขอร้องเถอะนะนี่ต้องอย่างนี้ดิถึงจะทำการชุมนุมเนี่ยทำให้คนก้าวร้าวนะฮะสังเกตนะฮะชุมนุมทีไรมีคนเจ็บตัวตายเมื่อไหร่เท่านั้นนะฮะแหมมันช่างแย่จริงๆเราต้องชุมนุมแบบ civilized นะครับ civilized คือชุมนุมแบบคนมีสีวิไลนะคือการเอาถังแก๊สมานะครับแล้วก็ทำอย่างนี้อ๋อเฟลอุ๊ปส์เอาใหม่เรายังมีถังแก๊สอยู่หรือเปล่าเอ่ยโอเคครับคัดนะครับคัดเมื่อกี้อ้าวถังแก๊สกูหายแล้วทะลุเข้าบ้านไปเจริญพวงครับโยมไปใหม่ดีกว่าหาทางอื่นโอ้เย่โอ้เย่ขอเต้นด้วยคนได้เปล่าOh, oh. นี่ฮะเมื่อกี้การชุมนุมมันไม่ดีเราต้องชุมนุมแบบนี้นะครับคือการเต้นแล้วดูท่าเต้นเนี่ยฮะสุดยอดจริงๆพอเต้นนะฮะก็ต้องมีคนทำบาร์บีคิวแบบที่ผมบอกนะครับโอ้โหบาร์บีคิวเฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้อผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษครับผมเอาบาร์บีคิวมาคืนให้ไปดีกว่านี่มันพลุนี่การจุดพลุเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเราต้องจุดอย่างระมัดระวังเฮ้ยวอทโอเคอยู่ดีๆคิดว่าจะจุดพลุจะเสือกบินไปกับพลุไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะผมเข้าใจประตูนี้เข้าได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนแทนครับการที่จะมาหาสาวเนี่ยเราก็ต้องปีนใช่ไหมฮะเอ้าเหี้ยแต่ผมจะบอกว่าการปีนเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะฮะบุกรุกทรัพย์สินนะฮะบุกรุกทรัพย์สินไม่เป็นไรครับโอ้เราเห็น Coffee Stain Studio นะฮะคือบริษัทที่สร้างแกะเกมแกะนี้นะครับเราจะเข้าไปเยี่ยมผู้สร้างกันหน่อยนะฮะโอ้ห้องนี้โล่งจริงๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมช่วยทำความสะอาดให้ขอโทษครับขอโทษครับโอเคฮะไม่เป็นไรเราเข้ามาอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องเคาะประตูก่อนเคาะประตูครับใช่แล้วครับเข้ามาก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากฮะสำหรับเกมที่ดีที่สุดแล้วก็เกมที่สนุกมากฮะไหนผมขอทำความรู้จักคุณหน่อยครับสวัสดีครับพี่เสื้อเขียวครับผมแค่สวัสดีแล้วทำไมพี่ต้องทำอย่างนั้นฮะโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำของพวกนี้พังเลยนะฮะอ๋อนี่คงเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะโอ้โหดูจอเขาครับดูจอทำงานเนี่ยมันไม่ดีนะฮะใช่โอ้โหผมต้องให้เนี่ยบริษัท Coffee Stain ขึ้นโบนัสคนนี้เลยดูความขยันตั้งใจของเขาขนาดไม่มีคอมแล้วยังกดนิ้วอยู่อะโอ้โหเอาไปเลยโบนัสนี่ดูพี่เขาโอ้โหความตั้งใจคนบริษัทนี้แม่งสูงมากคนแม่งตายทั้งบริษัทแล้วยังนั่งทำงานกันอยู่ผมให้โบนัสอีกเอาลูกบอลไปเลยไปดีกว่าเกมแม่งเริ่มแหลกละรู้สึกว่าตรงนี้มีทีวีอ้าวมีแฟปปี้โกสต์ด้วยเอพิโซดหน้ากลับมาพร้อมกับแฟปปี้โกสต์ขอบคุณครับที่ติดตามซิกแดกจีจี Goodbye everybodyเห็นไหมครับสีแดงนะฮะแล้วเรากด R เลยครับพอเรากด R ปุ๊บก็จะรู้ว่าจะ